ก็เพราะสวยด้วยนะครับเดินแบบด้วยค่ะคุณโอ้โหคือดีกรีนี่แบบว่าครบเครื่องจริงๆสำหรับสาวคนนี้ทั้งสวยทั้งมีความสามารถใช่แล้วค่ะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรารอสัญญาณกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณกรีนนะครับมีสิ่งดีๆอะไรนะฮะมาฝากให้กับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงานมันนี่เอ็กซ์โปกันบ้างใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณกรีนอัศดาพรศิริวัฒนกุลด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหออร่ามาเลยค่ะวันนี้มาสวยจริงๆดีฮะเขาทีมของพวกเราเลยนะครับวันนี้ยินดีมากๆนะครับที่คุณกรีนนะครับมาร่วมกิจกรรมพิเศษภายในบูธของสมน.ของเราถามความรู้สึกก่อนดีกว่าตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเหนื่อยนิดนึงค่ะรีบเดินรีบเมื่อกี้รีบตัดงานของเราที่มาฝ่าแฟนคลับมาด้วยไงขึ้นฮอลลงมาเลยนะคะโอ้โหนี่คือเจาะช่องลงมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเสียค่าปรับให้กับทางเมืองทองด้วยนะครับรีบมาเพราะว่าเห็นคนมารอเยอะนี่ไงสวยไหมครับตัวจริงสวยนะคะนะครับตอนนี้คุณกรีนคะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามอยู่บ้างคะตอนนี้ค่ะก็ที่จบไปนะคะน่าจะเคยได้ดูกันเรื่องขมิ้นกระปูนแล้วก็นักบุญสมกรดนะคะตอนนี้ก็มีละครอีกเรื่องนึงกำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ค่ะช่องไหนคะช่องเจ็ดเนี่ยนะคะช่องเจ็ดนี่แหละแล้วที่สำคัญก็มีหนังใหญ่ด้วยค่ะในปีนี้จะได้ดูหนังใหญ่กันปลายปีว้าวยังบอกชื่อไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวพอติดตามกันนะครับว่าจะมีผลงานสนุกสนุกอะไรมาให้ฝากให้ชมกันนะครับมางานการเงินน้ำทีไม่พูดถึงเรื่องแบบว่าออมเงินอย่างนี้ไม่ได้นะคุณกรีนนะปกติแล้วคุณกรีนเองเป็นสาวสวยที่น่าจะมีสไตล์คือที่ทำงานก็เก่งมีผลงานเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมีเงินเข้ามาพอสมควรเรามีเทคนิควิธีการออมยังไงมาแนะนำมาฝากให้กับคนที่นี่กันบ้างครับก็ต้องเริ่มจากดูจากรายได้ของเราอะค่ะพอเรามีรายได้ใช่ไหมคะแล้วก็มาบริหารเรื่องรายจ่ายส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะแบ่งให้คุณแม่อยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็จะนำส่วนที่กินแบ่งให้ในส่วนนี้เขาก็จะเอาไปออมให้ส่วนของเกี่ยวอย่างเช่นซื้อ IMF LGF ทำกองทุนต่างๆแล้วก็พันธบัตรต่างๆที่เขาทำให้ประกันอะไรเงี้ยทุกอย่างดีมากเลยใช่ทำไปเยอะมากคุณแม่แบบว่าลงทุนเป็นด้วยวางแผนเรียบร้อยเลยน่ารักมากมันคือไม่ใช่ช็อตเทอมอะค่ะมันคือลองเทอมที่เราจะได้เกษียณในอนาคตพอเราเกษียณเราก็จะมีเงินที่เป็นเงินเก็บตรงเนี้ยในอนาคตด้วยค่ะไม่เหมือนคุณชาเลยทำไมคะคุณชาให้เหมือนกันให้ใครคะคุณแม่ลงทุนเหมือนกันทำอะไรคะเล่นหวยมาน่าเกลียดจริงเลยเราเหมือนกันตามทุกงวดเลยค่ะลองเถอะอันนี้ช็อตเทอมเดือนละสองรอบและช็อตตลอดลูกช็อตตลอดเลยค่ะเอออันนี้มีวิธีที่แบบว่าดีมากนะฮะดังนั้นคือใครที่แบบยังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรยังไงก็ลองไปหาข้อมูลกันนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ผมมีของมาให้คุณกรีนช่วยมอบให้กับแฟนคลับที่รอชมกันอยู่ด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าใครที่บอกวิธีการออมที่แบบว่าดีๆโดนใจน้องกรีนนะเดี๋ยวให้น้องกรีนแจกของรางวัลให้เลยนะฮะเราไม่กี่ชิ้นเราเอามาก่อนเลย4 ชิ้นนี่เป็นกระปุกออมสินน่ารักน่ารักค่ะเอาไว้ออมเงินที่บ้านนะครับใครมีวิธีการออมดีๆชูมือมาบอกหน่อยสิครับเอามาใกล้ๆผมหน่อยมาใกล้ๆผมหน่อยใช้วิธีไหนออมเงินดีครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลค่ะนี่กระปุกไปหยอดพันธบัตรเลยค่ะขอบคุณค่ะต้องกระทรวงการคลังของเราด้วยนะน่ารักจริงๆมีไหมมีไหมอ่ะผมจะมีอีกหลายรางวัลนะมาเลยค่ะเชิญเชิญเลยครับใกล้ใกล้ใกล้ได้นะครับซื้อประกันภัยฮะประกันภัยนะครับใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยบางทีมีเงินคืนด้วยถูกไหมฮะโอเคแจกเลยค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมาเลยค่ะเอาเงินยังไงดีคะด้านนี้กองทุนค่ะนี่จะลงอะไรบ้างคะครับผมก็ได้ทั้งนั้นแหละทั้ง LDF IMF กองทุนทั่วไปเลยแล้วที่นี่ได้เห็นได้จากแบบซื้ออะไรไหมคะที่นี่พันธบัตรเยอะแยะนะที่นี่นะขายดีนะแนะนำที่นี่มีน้องแนะนำเยอะแยะเลยนะคะนี่ขอบคุณครับอาจารย์แจกเลยค่ะนี่เห็นไหมมีหลายวิธีมาค่ะอีกหนึ่งท่านมาเลยใช่เลยค่ะด้านนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะออกวิธีไหนซื้อสลากค่ะออมสินสลากออมสินค่ะได้เหมือนกันได้เหมือนกันขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะยินดีด้วยค่ะนี่เหมือนเล่าเลยเราก็สลากเหมือนกันสลากอะไรคะกินแบ่งรัฐบาลกินแบ่งวันนี้ก็กินไม่แบ่งซื้อบ่อยมากเลยซื้อบ่อยมากเลย1 และ 16ตามประจำเป็นการช่วยรัฐเหมือนกันได้เหมือนกันนะฮะในเมื่อพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลแล้วนะคะน้องกรีนนะคะได้มีส่วนในการได้ลองซื้อไว้ไปบ้างไหมคะเป็นคุณแม่ค่ะ
คุณแม่จะซื้อไว้ส่วนใหญ่เรื่องของการจัดการวางแผนการเงินจะเป็นคุณแม่แต่เราก็จะรับรู้ด้วยตรงนี้ค่ะจริงๆตอนแรกก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้รู้นะแต่พอเรามาทำงานปุ๊บทุกปลายปีเราต้องจ่ายภาษีเนาะถูกต้องค่ะเราก็ต้องเริ่มรู้แล้วอุ๊ยเราจะต้องเก็บเงินเพื่อสำหรับปลายปีจัดสรรปันส่วนจัดสรรยังไงคุณแม่ก็จะเป็นคนที่แบบดูแลเรื่องนี้ของเราให้หมดเขาก็มีพันธบัตรของเขาซื้อทองบ้างอะไรบ้างเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะนี่ครับอย่างถ้าในมุมมองของคุณกรีนเองนะฮะแหมเป็นทั้งคือการเราทำงานก็เยอะแล้วใช่ไหมแต่ว่าหน้าที่การออมเนี่ยคุณแม่จัดการให้แต่ในมุมที่พอคุณแม่ออมให้เราอย่างเงี้ยวิธีต่างๆเนี่ยข้อดีที่ส่งมาถึงเรานี่คือมันมีอะไรบ้างที่น้องกรีนแบบว่ารู้สึกได้เลยอุ้ยก็หลายอย่างค่ะอีกรู้เลยว่าคือเขาก็ห่วงเราในอนาคตอยู่แล้วอะไรเงี้ยในเรื่องการเงินคือเราก็เป็นคนที่แบบพอมาเยอะเราใช้จ่ายกับตัวเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่แบ่งไว้ซึ่งถ้าคุณแม่ไม่กันไว้เนี่ยมันก็จะแบบใช่ไหมเนาะมันอาจจะเพลินเพลินใช่มีการดูแลกับตัวเองเยอะกับเสื้อผ้าหน้าผมการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะสำหรับการทำงานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะต้องดูแลเรื่องตรงนี้จำกัดไว้ให้อ๋อคอยดูแลให้ด้วยแล้วมันก็จะเหลือใช้สำหรับเราแล้วมันจะไม่ต้องแบบอุ้ยต้องกลัวที่จะใช้เงินอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเอ๊ะเราใช้แบบนี้ก็สบายสบายไปนะฮะก็มีส่วนนึงที่เก็บไว้อยู่แล้วใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่อึดอัดเกินไปไม่อึดอัดเลยค่ะสบายมากใช้แบบชิลๆเลยถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดีนะยังไงก็มันเดินสะดวกอะค่ะปีหน้าปีตีสองปีสามปีแล้วซึ่งแบบรัฐหรือทางกระทรวงการคลังเนี้ยก็มีสิ่งที่เป็นข้อเสนอดีๆมาให้เราตลอดพันธบัตรเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆซึ่งแบบมันเป็นข้อมูลที่ดีอะค่ะเราก็ศึกษาเอาไว้ไม่ใช่แค่กินนะกินไม่ได้จบการเงินมาจบอินเทอร์เน็ตดีไซน์มาซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เลยแต่ทุกคนสามารถที่จะทำได้บอกเลยแค่ศึกษานิดๆหน่อยๆนะคะนี่ก็เป็นการวางแผนการออมเงินนะคะที่ถูกต้องนั่นเองค่ะมีข้อดีนะฮะพากันออมเถิดนะครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่ถูกต้องค่ะครับอ่ะเดี๋ยวแจกกันต่ออีกสักนิดนึงมาๆๆครับเดี๋ยวคราวนี้พิเศษเลยนะใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราให้ขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องกรีนด้วยนะครับเอาแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเลยไหนๆเอาน้องหมีน้องหมีน่ารักน้องหมีพีดีเอ็มโอของเราผมถามง่ายๆเลยนะจ้ะนะครับผมถามง่ายๆเลยนะฮะใครตอบได้ชูมือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามอบให้เลยตุ๊กตาลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับคำถามครับพันธบัตรรัฐบาลของเราที่มีการจัดจำหน่ายในครั้งนี้นะครับมีกี่ประเทศและอะไรบ้างครับคุณแม่เลยคุณแม่ยกคนแรกเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอไมค์ผมนิดนึงนะฮะมี2ประเภท2ประเภทครับผม5ปี 2.35 10ปี 3% นี่ไปเลยคุณแม่แม่นมากนะฮะเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นลูกค้าที่บูธเราด้วยคุณแม่ออมกับเราเรียบร้อยแล้วใช่เลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่เอามีไปด้วยได้ๆเลยครับคุณแม่น่ารักมากเลยนี่คุณแม่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ปิดยอดที่เหลือเลยนะฮะ40ล้านนะครับยินดีด้วยนะครับแม่จำแม่นมากยินดีด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอให้รวยขอให้รวยอย่าลืมโพสต์ลง Facebook ด้วยนะครับคุณแม่วันนี้ได้ถ่ายกับนางเอกเลยนะฮะน่ารักจริงๆเอามามีอีกมั้ยมีไหมโอ้โหนี่รางวัลใหญ่เลยว้าวนี่อันนี้ต้องบอกว่าปกตินะคะจะต้องซื้อพันธบัตรกับเราครบ 500,000 บาทนะถึงจะได้กระเป๋าใบนี้ใช่เลยครับผมนะครับและแข็งแรงสวยงามดูคุณกินก็ชอบนะใช่ไหมชอบซื้อหนึ่งใบไหมน้องกรีนใบนี้น่าจะเก็บเงินได้เยอะมากใช่ไหมใช่ใบเนี่ยนะฟังคำถามดีๆนะครับใบนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นที่ต้องการมากเลยนะไฮไลท์เลยนะเพราะว่ามันแข็งแรงสวยงามนะแล้วเราออกแบบมาเพื่อให้แบบนี่มีแต่ edition ด้วยขึ้นเครื่องบินได้เลยถูกต้องค่ะผ้าอย่างดีเลยค่ะคำถามครับจะถามอะไรที่ผมก็ลืมไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย คำถามก็ปลิวไปด้วยคำถามก็ปลิวไปด้วยเอาอย่างนี้ หนึ่งคำถามง่ายๆฟังกันให้ดีๆครับเราอยากจะทราบครับว่าการจัดจำหน่ายพันธบัตรของกระทรวงการคลังของเราฟังดีๆนะฮะเปิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่และยอดเท่าไหร่ครับด้านไหนครับพี่อ่อนในของเราไม่ได้ฮะด้านไหนด้านไหนอ่ะคุณพี่ผู้ชายคุณแม่ขออนุญาตนะฮะคุณพี่ผู้ชายยกก่อนจริงๆคุณแม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวคุณแม่ตอบต่อเลยมาเลยค่ะเมื่อกี้เปิดตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึงวันที่31สิงหาคม2560โอ้โหถูกต้องครับและอีกหนึ่งคำถามของผมคือวงเงิน 15,000 ล้านบาทโอ้โหถูกต้องขออนุญาตแจกครับผมก็ปรบมือหน่อยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่ะให้ถ่ายรูปกับน้องกรีนเลยเชิญล่างบนเลยค่ะผมถอยลงมาข้างล่างเลยนะฮะนี่โอ้เป๊ะมากเป๊ะมากหาข้อมูลเจอเร็วมาก
แสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยที่บอกนะคะว่าในงานนี้นะคะเราได้รับการตอบรับดีจริงๆสำหรับการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นั่นเองค่ะใช่เลยครับอ่ะรู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยนอกจากความพิเศษที่น้องกรีนมาพูดคุยกันแล้วยังมีบทเพลงมาฝากกันด้วยอ๋อใช่ค่ะวันนี้เตรียมมาทั้งหมดกี่เพลงคะมีเพลงอะไรบ้างสามเพลงค่ะสามเพลงมีเพลงอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นเพลงประกอบละครนะคะหนึ่งในไม่กี่คนทุกคนน่าจะเคยได้ยินเพลงเก่าแล้วแหละแล้วเอามาร้องอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะเป็นรีเมคแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งจริงๆแบบเป็นเพลงหากินจำตัวที่แบบเตรียมเต้นเลยนะนี่เตรียมเต้นเลยนะเนี่ยโอ้โหรู้จักอยู่แล้วแหละนี่เดี๋ยวรอฟังกันดีกว่านะฮะจะได้มีความสุขกันพร้อมกันทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องกรีนด้วยครับชื่นใจเลยก็มาช่วยกันร้องแล้วกันนะคะจะได้ไม่ตื่นเต้นกีนี่แหละจะได้ไม่ตื่นเต้นเอาเพลงช้าเบาๆกันก่อนแล้วกันเนาะเป็นถ่ายรูปเลยฉันจริงมีแค่เพียงไม่กี่คนให้เชื่อใจเมื่อชีวิตที่ล่วงได้มาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้คุ้มมืออยากฝากชีวิตและหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้ที่ฉันพร้อมที่จะร้องเพลงเร็วแต่ว่าอยากแบบได้คนช่วยร้องช่วยเต้นเพลงนี้ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะค่ะ
ก่อนที่กินจะกลับไปเนาะกินมีแค่2เพลงเองเดี๋ยวเปิดรวดยาวๆมาเลยเนาะโอเคพี่จัดมาเลยค่ะกระโปรงอาจจะยาวนิดนึงเป็นเพลงหากินของกินอยู่แล้วไปที่ไหนต้องได้กินเพลงนี้จริงก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะริดมากไปก็มันไม่ดีไม่งามมาอ่ะก็เลยแค่ฟอมทำเป็นน้องพร้อมทำเป็นว่าดูใช่ไหมจนเธอมาขอมาชอบของทางเราอยากบอกทั้งหลายทั้งบ้านให้รีบโทรหาพร้อมกันเลยดีว่าอ่ะเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแต่ว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าว่ายังไงนะฉันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปจะได้เก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าหากเธอร้องเสียวเพราะมีมือดีโชว์ไปรักแรกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไรเอาใจแลกใจยังมีไว้ก่อนนาทีมาให้ของมาแจกอะเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่ามีกระเป๋ามาแจกด้วยนะบอกให้ทำบอกให้ร้องก็ทำเนาะดียังมีเพลงนึงค่ะเอาเลยแม่ต่อเลยแม่โอ้โหมันมากมันอยู่คนเดียวเลยอยากได้แบบอาสาสมัครมาเต้นกับอินอะไรไหมแม่
เพลงนะฮะน้องกรีนนำมาฝากกันเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเขาออกมาเต้นได้แล้วก็สุขใจอ่ะรู้สึกว่าเต้นอยู่คนเดียวมันเขินไงแล้วร้องเพลงเพราะมากขอบคุณค่ะคุณอย่าลืมอย่าลืมตรงไหนเพราะคะเพราะตรงเลยค่ะน้องกรีนเต้นเก่งด้วยสวยด้วยครบเครื่องเลยทีเดียวร้องผิดร้องถูกเนาะเอ้ยไม่มีไม่มีไม่ผิดไม่ผิดอ่ะได้อยู่ได้อยู่อยู่ข้างๆนี่ข้างเวทีนี่เราเต้นกันใหญ่เลยนะคะพิธีกรสองคนนี่เต้นยับเลยสนุกมากสนุกมากถูกต้องก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวให้ฝากผลงานก่อนเลยดีกว่าค่ะใช่มั้ยคะผลงานอีกสักหนึ่งรอบมีแฟนคลับมาตามกันเต็มเลยตอนนี้ติดตามน้องกรีนได้ที่ไหนอย่างไรกันบ้างครับช่อง7เลยค่ะตอนนี้ก็ติดตามทางช่อง7นะคะหรือว่าอยากจะดูอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆก็ใน IG หรือ Facebook ได้เลยค่ะชื่อว่ากรีนนักสกออัศราพรชื่อกรีนเลยนั่นเลยค่ะกันแน่นอนใช่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณกรีนนะคะเชิญชวนค่ะหลายๆท่านมาเดินงานมาแวะในบูธของเราแล้วเชิญชวนมาซื้อพันธบัตรออมทรัพย์หน่อยแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะก็ลองมาศึกษาดูได้ถ้าเกิดไม่แน่ใจเลยไงมีคนแนะนำให้นะบอกได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือ
ธนบัตรเป็นอะไรที่คิดว่าควรจะหาซื้อเก็บไว้ดีที่สุดจริงๆแล้วก็เป็นมรดกที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานเราได้ค่ะไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวเนาะก็อะไรก็เรื่องสำคัญคือเรื่องเงินที่ทำงานนี่ก็เพื่อเงินแล้วก็เพื่อทุกๆคนนี่แหละค่ะคนปฏิเสธแม่เราก็ทำงานเพื่อไม่ให้ได้เงินเนาะแต่วันนี้เราสามารถที่จะทำเงินเพื่อตัวเราเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็วันนี้ไม่สายเกินไปที่จะทำค่ะก็รีบทำแล้วก็เนี่ยวันนี้มีงานดีๆก็มาศึกษาข้อมูลได้มีพี่ที่น่ารักก็ให้ข้อมูลอยู่เต็มไปหมดค่ะพันธบัตรดีๆมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณค่ะครับผมปรบมือให้กับน้องกรีนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะก่อนจะให้น้องกรีนไปพักนะครับเรามีของช่วยเหลือมอบให้ด้วยนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการส่วนนโยบายตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศนะครับคุณอรพรทมยาได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับน้องกรีนนะครับขอเสียงปรบมือขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้ถ่ายภาพด้วยกันด้วยนะฮะขอบพระคุณด้วยจริงๆขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับใช่แล้วนะคะวันนี้มาสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานค่ะให้กับบูธกิจกรรมของเรานะคะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแม่เองค่ะขออีกสักหนึ่งช็อตขออีกสักหนึ่งช็อตนะขอหนึ่งช็อตนะคะขออนุญาตค่ะเรียนเชิญนะครับใครอยากเก็บภาพเรียนเชิญได้เลยนะครับวันนี้น้องกรีนมาร่วมส่งมอบความสุขนะครับภายในบูธกิจกรรมของเรากับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับและแน่นอนนะคะวันนี้กับการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ค่ะทั้งแบบ5ปีแล้วก็10ปีนั่นเองค่ะขอเสียงได้กับทั้งสองคนด้วยค่ะ